ในฉากไฟนอลแบทเทิลของภาค2ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงโชว์กฤษฎาภินิหารยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงทีมงานได้ยกกองไปถ่ายทำที่เขาชนไก่ตรงจุดพ41ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นยอดเขาชนไก่เป็นฉากหลังนั่นเองครับใครเคยเรียนรอดอน่าจะจำได้นะข้อที่16ต่อยอดจากข้อเมื่อกี้ครับการยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงยังคงเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่าระยะของแม่น้ำในสมัยก่อนมีความกว้างประมาณ400ถึง600เมตรไม่รู้กระสุนยิงถึงหรือเปล่าแถมปืนยังไม่มีลำกล้องการจะยิงข้ามไปได้คนยิงจะต้องมีความแม่นระดับที่โคตรของโคตรแม่นแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับ